สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนภาพเรียนเปิดทานรูปแบบนี้นะคะก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะด้วยกันทั้งหมด3เส้นความยาวเส้นละประมาณ60เซนติเมตรทีนี้ให้เราพับครึ่งริบบิ้นนะคะพับทบครึ่งแบบนี้ทั้ง3เส้นเลย2เส้นนี้พับไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาเริ่มทำฐานจับเส้นที่1มาจับตรงรอยพับแล้วเอาเส้นที่2คล้องเส้นที่1แบบนี้นะและเส้นที่3จับตรงรอยพับสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1จากทางด้านซ้ายมือกลางรูของเส้นที่3ออกจับเอาเส้นที่2ลอดผ่านรูออกมาดึงให้กระชับจะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้เราจะมาทำให้มันเป็นฐาน6นะก็คือทำให้มันมี6เส้นทีนี้ก็จับเส้นด้านหน้าของด้านล่างพับเฉียงขึ้นมาแบบนี้ต่อมาก็เส้นด้านหน้าของทางด้านขวามือพับไปทางด้านซ้ายทับเส้นเมื่อกี้นี้และเส้นนี้จับปลายริบบิ้นทับเส้นนี้แล้วปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้เส้นนี้รูของเส้นแรกที่เราเอาพาดไปนะคะก็ดึงให้กระชับก็จะได้ฐาน6เรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อมานะคะจับเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นแบบนี้ให้เราวนไปทางขวามือนะคะเอาเส้นที่2ขึ้นมาทับเส้นแรกเส้นที่3ทับเส้นที่2มือจับมี3เส้นข้างล่างตรงฐานก็มี3เส้นปล่อยเส้นล่างมือจับที่2เส้นนี้ทับมันอยู่วางพาดลงไปแล้วเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าล่างฐานจะหมดนะคะปล่อยเส้นล่างสุดวางพาดลงไปเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้นล่างสุดวางพาดลงไปเอาล่างฐานเส้นสุดท้ายขึ้นมาพาดทับด้านบนทีนี้ก็จะเหลือ3เส้นนี้นะคะให้เราปล่อยเส้นล่างสุดวางพาดลงมามันจะอยู่ระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้เลยวางพาดลงไปไม่ต้องสนใจแล้วนะคะต่อมาเส้นนี้เส้นล่างเส้นถัดมาเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้รูนี้นะคะทับเส้นที่เราเอาวางพาดลงไปเมื่อกี้นี้ลอดเข้าไปใต้รูนี้ดึงออกมาจากช่องนี้ปึ๊บแบบนี้ต่อมาเส้นสุดท้ายจับปลายริบบิ้นสอดตามเส้นเมื่อกี้ผ่านช่องที่เส้นเมื่อกี้ออกมานะคะให้มันมาออกช่องนี้ช่องถัดกันมาก็ดึงออกมาทีนี้ก็ไล่ดึงทีละเส้นให้มันกระชับเลยพอเราดึงกระชับแล้วนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งก็ดึงให้กระชับนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้จับเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นเริ่มจากเส้นนี้ละกันวางพาดลงไปหน้าเส้นที่2นับจากซ้ายมือ1 2ก็เอาวางพาดลงไปต่อมานะคะวนไปทางซ้ายเส้นนี้ก็เอาวางพาดลงไปหน้าเส้นที่2
แบบนี้ข้างล่างใช้นิ้วหนีบไว้นะคะต่อมาเส้นถัดมาก็เอาวางพาดลงไปหน้าเส้นที่2เส้นถัดมาให้มันเหลือ2เส้นสุดท้ายแบบนี้นะคะทีนี้ให้เราเอาเหรียญใส่เข้าไปก่อนแบบนี้และจับเอาปลายริบบิ้นเส้นนี้นะคะสอดเข้าไปใต้รูนี้ปลายริบบิ้นจะออกตรงนี้ดึงให้กระชับต่อมาเส้นสุดท้ายก็เหมือนกันสอดเข้าไปเฉียงให้มันออกรูถัดมานะคะก็คือรูนี้เราก็ดึงให้กระชับจะเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดึงให้กระชับนะคะให้เราสอดเก็บปลายริบบิ้นตามลายเส้นด้านหน้ามันธรรมดาเลยนะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะพอเราสอดเก็บปลายริบบิ้นครบทุกเส้นแล้วนะคะทีนี้พลิกกลับมาด้านนี้เราจะเริ่มจากริบบิ้นเส้นที่สั้นที่สุดนะคะก็จับมันขึ้นมาเส้นนี้นะโค้งไปทางซ้ายโค้งมาทางด้านขวาโค้งเข้าหาตัวเราแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะคะจับตรงนี้กดไว้มันไม่ได้สอดนะคะแค่จับแบบว่าทาบไว้แล้วก็เอานิ้วโป้งด้านซ้ายกดไว้ทีนี้เส้นต่อมาวนไปทางซ้ายโค้งตามเส้นแรกปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้เส้นที่1ตรงนี้ลักษณะนี้ก็ดึงนิดนึงนะคะไม่ให้มันหลุดนะก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ต่อมาเส้นที่3ก็โค้งตาม2เส้นแรกสอดเข้าไปใต้เส้นที่1ใต้เส้นที่2แล้วก็ปลายริบบิ้นออกตรงนี้นะคะต่อมาเส้นถัดมาเส้นที่4ก็สอดตามเส้นก่อนหน้ามันผ่านเส้นที่1 2 3ปลายริบบิ้นโผล่ที่ใต้เส้นที่3เส้นที่5ก็ตามเส้นที่4ไปเลยผ่าน1 2 3แล้วก็ต้องผ่าน4ด้วยแล้วก็ปลายริบบิ้นออกตรงนี้เส้นสุดท้ายนะคะก็ตามเส้นที่5ผ่าน1 2 3 4 5มันอาจจะยากนิดนึงนะคะเห็นไหมมันจะไล่ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราก็ไล่ดึงทีละเส้นให้มันกระชับมันจะได้เป็นดอกกุหลาบนะคะทีนี้พอเราดึงกระชับเรียบร้อยแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ส
สอดเก็บปลายริบบิ้นธรรมดาเลยค่ะสอดเก็บให้ครบทั้ง6เส้นดึงให้กระชับนะคะป้องกันไม่ให้มันหลุดค่ะทีนี้พอเรียบร้อยแล้วก็ตัดริบบิ้นส่วนที่ยาวเกินมาออกนะคะทีนี้พอได้ตัวดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำฐานนะคะเราจะเล่นสีนิดนึงเราจะใช้สีชมพูหรือว่าจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบนะก็มันจะเป็นการต่อริบบิ้นนะคะก็ตัดมาความยาวเท่าที่เราถนัดละกันค่ะทีนี้ให้เราสอดปลายริบบิ้นเข้าไปเนี่ยนะคะใต้เส้นที่เราตัดเมื่อกี้นี้นะก็อันนี้ก็สอดเข้าไปเห็นไหมคะประมาณนี้ทีนี้พอได้แบบนี้แล้วเราก็พลิกดอกกุหลาบหงายขึ้นมาแบบนี้และโค้งริบบิ้นลักษณะนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะทีนี้พลิกมาด้านล่างก็สอดปลายริบบิ้นตามลายเส้นเลยนะดึงนะคะให้กระชับมันจะได้ลักษณะนี้ทีนี้หมุนมาด้านนี้ที่ปลายริบบิ้นมันโผล่ออกมาก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วจับปลายริบบิ้นสอดตามลายเส้นด้านล่างเลยจะได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็ตัดริบบิ้นตรงนี้ออกเลยนะคะมันก็จะได้2กลีบตรงฐานแล้วทีนี้เราจะทำให้ครบทั้ง6กลีบนะคะต่อมาก็เอาริบบิ้นทำเหมือนเมื่อกี้เลยสอดเข้าไปด้านหน้าเส้นที่เราตัดออกก็ตรงนี้นะคะก็ใส่เข้าไปเลยทีนี้ก็จับแบบนี้ก็ได้นะคะบิดมันไปทางด้านซ้ายบิดโค้งเข้าหาตัวเราแบบนี้ปลายริบบิ้นสอดตามลายเส้นนี้ก็ดึงให้กระชับพลิกมาดูนิดนึงจัดให้สวยงามนะคะทีนี้ด้านนี้ก็เหมือน3กลีบแรกเลยโค้งลงด้านล่างสอดปลายริบบิ้นตามลายเส้นทีนี้ก็ได้4แล้วตรงนี้ก็ตัดนะคะแบบนี้นะต่อมาริบบิ้นไม่น่าพอแล้วเราก็ตัดมาอีกนะคะประมาณนี้ละกันก็สอดเข้าไปด้านหน้าริบบิ้นที่เราตัดออกนะจับบิดไปทางด้านซ้ายโค้งลงด้านล่างเข้าหาตัวเราสอดตามลายเส้นก็เหลืออีกกลีบนึงนะคะก็เหมือนเดิมเลย
ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เหรียญโปรยทานน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะก็อย่าลืมไปหัดทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดตรงรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ